ับเรามาลองทดสอบในส่วนของ NX300H นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่สุดของรถตระกูล Lexus นะครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะว่า SUV นะครับแล้วก็ออกรูปแบบในสปอร์ตนะครับเป้าหมายก็คือต้องการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้งานคล่องตัวนะครับขนาดคันก็เล็กกว่าในส่วนของ RX เล็กน้อยนะครับแต่จะได้ในส่วนของความทันสมัยแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นนะครับระบบเครื่องยนต์ยังคงใช้ไฮบริดนะครับซึ่งลักษณะเดียวกันกับไฮบริดตัวอื่นนะครับทำงานด้วยเครื่องยนต์ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยววันนี้นะครับเราตั้งใจจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดสอบในส่วนของเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับหรือสมรรถนะของรถนะครับเราจะมีการตั้งสถานีเป็นลักษณะสลาลอมนะครับให้หักหลบไปมานะครับโดยใช้ความเร็วประมาณ60นะครับจากนั้นก็จะเป็นเลนเชนนะครับดูการเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับซึ่งตัว NX เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับเรียกว่าผิดคาดกับการขับหรือว่าของความคาดหมายของลูกค้านะครับด้วยพวงมาลัยที่เบานะครับสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ตัวรถเนี่ยไม่เสียการทรงตัวนะครับเดี๋ยวเราลองดูเลยตัวเลือกแล้วตอนนี้